ของฝากจากบ้านค่ะอันนี้เพื่อนฝากน้องไม้ไร่หน่อไม้ไร่อัดถุงว้าวพ่อเพื่อนไปหามาค่ะหามาแล้วก็ให้น้องสาวหนึ่งอัดใส่ถุงตรงมาให้เบิ่งเพิ่นสิส่งมาให้เท่าใดสองโหแม่คะแม่แม่แม่คะแม่ห่อมาเป็นเชือกเลยเหรอคะใช่ค่ะลูกว้าวแม่หนูไม่รู้เลยว่าที่บ้านยายจะมีเชือกเยอะขนาดสี่หกน้องงามๆเลยแปดสิบบาทสิบเอ็ดสามถุงมีพริกกะเลียงให้พร้อมจ้ะพริกอยู่บ้านปลูกเองสดๆแกงใช้หน่อไม้แซ่บๆจ้ะแกงสดอยู่เลยเพิ่นส่งมาให้เมื่อวานค่ะตอนนี้ก็ประมาณจักโมงละ 6:47 ถึงแล้วค่ะอันนี้หยังอุ๊ยอันนี้มันค่ะมันนกอันนี้น้องก็บอกว่าพ่อพูดมาให้ว่าซั่นพ่อเป็นคนคุดได้การเลยค่ะกำลังอยากกินเนาะค่ะบ่เคยได้กินมะเฮงเนาะค่ะหนึ่งกินมะอื่นเฮ็ดแต่ไหนกินดีแต่แซ่บมันก็แซ่บอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะโอ้อันนี้เปื่อยมือเดียวมันนกค่ะโอ้ยหัวใหญ่ขนาดแกไปก่อนหากระมังใส่ก่อนหมดแล้วค่ะว่าสิบนั่งสิสุทุ่มนึงแล้วหมดได้จังหน่อยหมดมีกล้วยน้ำว่าโอ้ยพี่น้องเลยยูพี่เขาจะอันวีง่ายๆแบบนี้เนาะเขาจะขายวีละ50 บาทเนาะสะอ่อนได้ราคาเพิ่นเนาะวีละ40-50 บาทอยู่บ้านเฮาล่ะบ่ได้ซื้อกินแม่เพิ่นบอกว่าอยู่บ้านวีละ10 บาทก็บ่ค่อยมีคนซื้อกินเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะจักปี1 2 3 4วีเครือนึงพอดีอันนี้อีหยังเนาะอันนี้เนาะไข่ดูสิเปิดดูสิไก่เอ๋ยไม่อย่างพี่น้องมันน้อยอย่างละนี่พี่น้อยไงน้อยๆพี่น้องเขาจักว่าจะน้อยอีหยังมากอีหยังแม่นมากอย่างละเดี๋ยวล่างแล้วก็ไปพาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นมากอีหยังจ้าไปจ้านี่เป็นน้ำไม้ไร่1ถุงค่ะน้องงามๆค่ะเมื่อนี้สิต้มไว้ค่ะเอาต้มกี่ถุงนะแกงไตปลาโอเคงั้นที่เป็นแบบนี้ไม่ทํานะอีกนานกว่าจะกินแกงไตปลาใช่ไหมไม่เอาที่อื่นไม่ใช่เอาที่มันเล็กๆอ่ะเล็กๆเอาที่หน่อเล็กๆอ่ะ 3-4 ถุงได้แล้วต้มเก็บไปเลยต้มหมดมันไม่เต็มหม้อใช่มั้ยกระเด็นใส่หนูเลยโอ้หนูเติบโตมากขึ้นเกินแล้วอ่ะมันก็กินได้ก็กินได้ค่ะแล้วแม่ไม่ขมหรอแล้วแม่ไม่ขมหรอคะมันไม่ขมนะคะมันเค็มแล้วแม่กินแล้วรู้สึกไง
ก็ต้องผสมกับอาหารอย่างอื่นถึงอร่อยว้าวว้าวไม่ใช่กาวทา